นต์ซ้ายมือขุนเข่าทะเลคลั่งพนมตัวเล็กขวามือขุนพลแก้วสำริดพิกัด128ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีแดงครับนักชกจากมหาสารคามนะครับพนมทวนเล็ก5พลังเดิมครับขุนเข่าทะเลคลั่งมีอดีตแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้น3รุ่นแล้วก็เป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาเมื่อ2529ครับก่อนเช้าก็มาชั่งหนักมาตามพิกัดครับขุนพลก็มาชั่ง128ครึ่งเกินไปครึ่งปอนด์ครับลดครึ่งปอนด์คุณแชมป์นิวัฒน์เหล่าสวรรณวัฒน์ครับก็มาดูการชั่งน้ำหนักก่อนเช้าด้วยยกที่1ครับไม่มียกที่1และ2รวมกันครับนี่ยกที่1ล้วนๆขุนเข่าทะเลคลั่งหรือนามเดิมก็คือไอ้หำเข่าโหดครับพนมพลเล็ก5พลังเดิมนั่นเองครับแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้นครับ115 118 122ปีนี้อายุ25ครับนี่เจ๊นันครับหัวหน้าคณะของพนมพลเล็กก็มาดูอยู่ด้วยขุนพลนั้นเป็นมวยกาดสวยครับมวยกรุงเทพแต่ว่าไปโตโคราชนะครับและตอนนี้มาอยู่กรุงเทพแล้วปีนี้อายุ20อาวุธนั้นแน่นทั้งซ้ายและขวาครับพนมทวนเล็กนี่ถอยหลังหกล้มเหมือนกันกับวางซ้ายทีหนึ่งโอ้โหอัปคัตลูกนี้สวยเหลือเกินครับขุนพลเป็นเบสบ็อกเซอร์นะครับมวยสากลสมัครเล่นกองทัพอากาศมาแล้วหมัดจึงไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหพนมทวนเล็กก็ไม่ใช่ธรรมดาครับวางแข้งซ้ายหนักวางแข้งซ้ายทีหนึ่งพนมทวนเล็กนี่แหมเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแกอย่าให้ใครอย่าไปให้แกจับคอเลยนะครับแกเกาะนิ่มไม่หลุดเลยครับทุกแกยังเรียกพี่วางแข้งซ้ายทีหนึ่งพักหลังก็โรยลงมานิดหนึ่งก็เลยมาชกกับมวยรุ่นน้องนี่เป็นมวยเกรด B บวกนะครับขุนพลชโรจนชัยเป็นมวยกาดสวยแล้วก็ซ้ายขวานี่เหมือนกันหมดถามว่าถนัดข้างไหนตอบไม่ถูกครับต้องกลับไปถามแม่เลยครับมันเหมือนกันหมดซ้ายกับขวาดูพนมทนเล็กครับดูครับยกหนึ่งนี่ดุเลยครับดุทุกยกครับไม่ว่ายกไหนพนมทนเล็กไม่ใช่ว่ายกหนึ่งมาสบตากันอย่างเดียวสู้กันด้วยกำลังภายในไม่ใช่ครับพนมทนเล็กนี่กำลังภายนอกนี่ปล่อยตั้งแต่ยกหนึ่งเลยเดินแล้วครับขุนเข่าทะเลคลั่งแห่นามนี้มิได้มาเพราะโชคช่วยเดินครับขุนพลก็หมุนวนรอบไปทีนี่หมุนไปสองรอบครับเอาแล้วครับกวาดล่างพับในเลยครับรากแก้วนี่แทบขาดทีเดียวเฉยๆครับแหมหมดยกที่หนึ่งขึ้นมานั้นผู้ชมเสมอขุนพลครับมั่นใจว่าแหมเด็กแหมนี่คุณพ่อนะครับเฟนเตอร์อยู่ที่หัวใจบอกอยู่ที่หัวใจบอกลูกครับนี่ฟ้าสางสอนลูกเมืองราชก็มาสอนพนมทวนเล็กอย่างว่าครับมวยเด็กเจอมวยระดับแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้นแล้วยังเป็นยอดมวยไทยมาก่อนด้วยนี่ก็กลัวเหมือนกันคุณพ่อก็เลยบอกว่าอยู่ที่หัวใจสำคัญที่หัวใจใจต้องสู้ครับยกที่2ครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้พนมทวนเล็กดุเหมือนเดิมครับลูกนี้แทงขวาหนักเหลือเกินวางแข้งซ้ายทีนึงขุนพลหมุนออกไปหมุนไม่ใจกลัวนะครับแทงแล้วแทงขวาพนมทวนเล็กวางซ้ายไม่เข้าอัปคัตทีนึงแหมพนมทวนเล็กนี่พักหลังนี่คางแกไม่ค่อยดีนะครับคางกระจกตั้งแต่โดนสามารถพยัคฆ์อรุณน็อกนี่แหมหลังจากนั้นคางโดนไม่ค่อยได้เขี่ยไล่อีกแล้วครับขาก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มาเจอมวยที่เคยเป็นโอ้โหขวานี่แหละครับโดนแล้วครับเป็นเบสบ็อกเซอร์มวยสากลสมัครเล่นด้วยนะครับเกือบหล่นเลยครับปล้ำพนมทวนเล็กต้องปล้ำแล้วครับไกลไม่ได้ไกลแล้วโดนมาโดนโอ้โหฮุกซ้ายลูกนี้เต็มกล้ามทำการนับ2 3 4 5 6 7 8ยักหน้าสู้ครับโอ้โหโดนหมัดมาแล้วครับเป็นชุดจับตาด้วยดีครับฮุกซ้ายทีฮุกซ้ายทีนึงดันออกไปไม่กอดครับไม่กอดฮุกขวาหล่นไหมขวาทีนึงหล่นแล้วทำการโบกมือเลยครับไม่นับกับเทคนิคอลน็อกเอาท์โอ้โหขุนพลกระโดดกอดคุณพ่อเลยครับคุณพ่อบอกว่าอยู่ที่ใจนั้นลูกแม่ถ้าใจดีแล้วนี่อะไรก็มาครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับดูอีกครั้งครับวางซ้ายนำนะครับอัปคัตลูกนี้ไม่โดนครับโดนขวาลูกนี้เกือบหล่นครับคว้าเชือกไว้ได้แล้วหลังจากนั้นครับขุนพลแกสลัดครับพอจะกอดนะครับแกไม่ให้กอดแกดันเลยครับพนมทวนเล็กก็รู้ตัวเหมือนกันครับว่าตัวเองอาการยังแย่อยู่ก็พยายามจะกอดขุนพลดันออกไปครับดันออกไปทุกลูกนี้ครับเต็มกรามปีกหักเลยครับกรรมการนับครับนับถึง8ขึ้นมาแล้วขุนพลไม่ปล่อยนาทีทองครับขวาทีหนึ่งเอียงครับลูกนี้อีกทีหนึ่งหล่นเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับยกที่2นี่เองครับมาถึงช่วงเวลาของกางเกงในทีเจเสนอ
แม่ไม้มวยไทยวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากครูตุ้ยนะครับไปที่ครูน้อยครับเฮียน้อยวุฒิโสภากรหัวหน้าคณะลูกพระบาทซึ่งเป็นคณะที่มีชื่อล่ำลือเหลือเกินว่ามวยเหลี่ยมเข่ายอดเยี่ยมที่สุดชั่วโมงนี้ของเมืองไทยไม่มีใครกินลูกพระบาทดูเหลี่ยมหักครับดูครับพอคู่ต่อสู้ยกขาปั๊บนี่จะพลิกทันทีครับกระตุกนี่ครับเสียรูปเสียเหลี่ยมเสียศูนย์เสียทุกอย่างครับดูนะครับพอคู่ต่อสู้ยกเข่าตีปั๊บจะเหลือยืนขาข้างเดียวครับดูครับปั๊บกระตุกหักทันทีครับเสียทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็นี่ครูที่สอนวิชาเข่าที่เก่งกาจที่สุดของค่ายนี้ก็คือกิ่งทองสาครพิทักษ์ครับสวมกางเกงสีแดงนี่ครับหมุนลูกนี้เรียกว่าเปิดปีกนะครับหมุนลอดใต้แขนแล้วก็แทงเข่ากระตุกก่อนครับหมุนลอดใต้แขนกระตุกแล้วก็แทงครับบิดหมุนแล้วก็ลอดนี่ครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นแบนตัมเวทนะครับกิ่งทองสาครพิทักษ์ดูครับหมุนแล้วแทงเลยครับทำได้สวยงามและกลมกลืนเหลือเกินไม้นี้เรียกว่าเปิดปีกดูนะครับกิ่งทองลอดใต้แขนแล้วครับแล้วก็บิดเปิดช่องว่างแทงหน้าทองเลยครับลูกนี้กำสัปดาห์นี้ซ้าย